คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเพิ่มความเพียรพยายามผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณคาเรนจามิลาโนจากแคลิฟอร์เนียและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อ1ถึงข้อ20พระธรรมลูกาบทที่9ข้อ1ถึงข้อ20มีเนื้อความดังต่อไปนี้พระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาพร้อมกันแล้วส่งให้พวกเขามีฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจเหนือผีทั้งหลายและรักษาโรคต่างๆให้หายได้แล้วพระองค์ทรงใช้เขาทั้งหลายไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาคนป่วยให้หายพระองค์ทรงสั่งพวกเขาว่าอย่าเอาอะไรไปใช้ตามทางเช่นไม้เท้าหรือย่ามหรืออาหารหรือเงินหรือเสื้อสองตัวและถ้าเข้าไปในบ้านไหนก็จงอาศัยอยู่ในบ้านนั้นจนกว่าจะจากไปถ้ามีใครไม่ต้อนรับพวกท่านเมื่อท่านจะไปจากเมืองนั้นจงสะบัดผงคลีดินออกจากเท้าของท่านเพื่อเป็นประจักษ์พยานต่อต้านพวกเขาพวกสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวประเสริฐและรักษาคนป่วยทุกแห่งหนให้หายเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นก็รู้สึกสับสนมากเพราะบางคนบอกว่ายอนเป็นขึ้นจากตายแล้วบางคนบอกว่าเอลียามาปรากฏคนอื่นว่าผู้เผยพระวจนะโบราณกลับเป็นขึ้นมาเฮโรดจึงกล่าวว่ายอนคนนั้นเราตัดศีรษะไปแล้วแต่คนนี้ที่เราได้ยินเรื่องราวต่างๆเป็นใครกันแน่แล้วเฮโรดจึงหาโอกาสที่จะพบพระองค์เมื่อบรรดาอัครทูตกลับมาแล้วพวกเขาทูลพระเยซูถึงสิ่งที่ได้ทำนั้นพระองค์จึงพาเขาออกไปตามลำพังใกล้เมืองที่เรียกว่าเบธไซดาแต่เมื่อฝูงชนรู้แล้วจึงตามพระองค์ไปพระองค์ทรงต้อนรับพวกเขาตรัสสั่งสอนถึงแผ่นดินของพระเจ้าและทุกคนที่ต้องการหายโรคพระองค์ก็ทรงรักษาเมื่อกำลังจะใกล้ค่ำสาวก12คนมาทูลพระองค์ว่าขอส่งฝูงชนไปตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่แถวนี้เพื่อหาที่พักและอาหารเพราะที่ที่เราอยู่นี้เป็นที่เปลี่ยวแต่พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดเขาทูลว่าเราไม่มีอะไรมากมีแค่ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนอกเสียจากจะไปหาซื้ออาหารให้ประชาชนทั้งหมดนี้เพราะมีผู้ชายอยู่ที่นั่นประมาณ 5,000 คนพระองค์จึงสั่งพวกสาวกของพระองค์ว่าจงให้พวกเขานั่งลงเป็นหมู่ละประมาณ50คนสาวกก็ทำตาม
คือให้ทุกคนนั่งลงเมื่อพระองค์ทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็แหงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ขอพระพรแล้วทรงหักส่งให้พวกสาวกเอาไปแจกจ่ายฝูงชนพวกเขาก็ได้กินอิ่มกันทุกคนแล้วพวกสาวกยังเก็บเศษอาหารที่เหลือนั้นได้ถึง12ตะกร้าขณะที่พระองค์กำลังอธิษฐานอยู่ตามลำพังโดยมีสาวกทั้งหลายอยู่ใกล้ๆพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นใครพวกเขาทูลตอบว่าเป็นยอนผู้ให้บัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาส่วนคนอื่นๆก็ว่าเป็นหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะโบราณที่กลับเป็นขึ้นมาพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านเองคิดว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบว่าเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเพิ่มความเพียรพยายามซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ดิฉันเป็นผู้อำนวยการพันธกิจฟื้นฟูจิตวิญญาณของอนุชนหลังจากต้องเตรียมงานการจัดค่ายรีทรีตใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงโดยไม่ได้ขอให้ใครมาช่วยในที่สุดดิฉันก็ต้องอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ประสงค์จะนำอนุชนเหล่านี้มาเข้าเฝ้าพระองค์แต่ตอนนี้ลูกเหนื่อยเหลือเกินขอได้โปรดเพิ่มความเพียรพยายามแก่ข้าพระองค์เหมือนที่พระองค์ทรงเพิ่มขนมปังและก็ปลาแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็เริ่มสังเกตวิธีการที่พระเจ้าทรงเพิ่มความภาคเพียรของดิฉันสองวันก่อนที่จะถึงวันรีทรีตนั้นเป็นเวลาเก็บสัมภาระและอาหารสำหรับวันสุดสัปดาห์ขึ้นรถดิฉันอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือพอถึงก่อนงานวันรีทรีต1วันพระเจ้าทรงช่วยดิฉันให้เห็นว่ามีอะไรสำคัญที่จำเป็นที่จะต้องทำก่อนหลังและมีอะไรบ้างควรจะปล่อยวางไว้ก่อนตลอดงานรีทรีตนั้นปรากฏว่ามีอาสาสมัครที่เต็มใจหลายคนมาช่วยทำในสิ่งที่ดิฉันทำเองไม่ไหวเพราะว่าหมดแรงและก็มันเหนื่อยเหลือเกินสำหรับพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปในตอนนี้สอนว่าพระเจ้าได้ทรงใช้ทุกอย่างที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนจะเหนื่อยอ่อนจะขัดสนหรือจะทำอะไรไม่ถนัดเพียงใดพระองค์จะทรงเพิ่มเติมให้ถ้าเราแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าก็จงเชื่อได้เลยว่าพระเจ้าทรงกำลังทำงานของพระองค์อยู่สิ่งที่เราจะต้องทำนั้นก็คือให้เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์เพียงเท่านั้นในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดเพิ่มความเพียรพยายามแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนที่ทรงเพิ่มขนมปังและปลาให้ทวีขึ้นทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้นำพันธกิจรับใช้พระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้
้มีความว่าพระเจ้าจะทรงเพิ่มความเพียรพยายามให้ข้าพเจ้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเพิ่มความเพียรพยายามหวังว่าพระคำของพระเจ้าที่เราได้ฟังร่วมกันที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปที่พูดถึงเรื่องการที่พระเยซูให้สาวกเลี้ยงดูฝูงชนที่มาเฝ้าพระองค์ตอนนั้นพวกเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะเลี้ยงเพราะว่าคนเยอะเหลือเกินเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่พระเยซูทรงกระทำการอัศจรรย์โดยการเลี้ยงคนเหล่านั้นด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวคุณผู้ฟังครับในทำนองเดียวกันพระเจ้าสามารถทวีคูณขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเพื่อเลี้ยงคน 5,000 คนได้ฉันใดพระเจ้าสามารถเพิ่มพูนกำลังความสามารถความรู้ของเราทั้งหลายที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยที่จำกัดนั้นให้เพิ่มพูนมากขึ้นเพื่อจะดูแลคนของพระองค์จำนวนมากมายในภารกิจที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันขอแต่เพียงเราพึ่งพิงแล้วก็ฝากความหวังใจแสวงหาทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราให้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้านั้นเป็นไปได้เสมอครับเอาละครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับใต้ร่มพระคุณแห่งนี้มีความรักมากมายสุขใจเมื่อได้เข้ามาสัมผัสความรักจากพระองค์อยากขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงประทานเพื่อเราให้เป็นเสมือนร่มเงาที่เราได้สุขใจทุกคราที่ได้ใกล้ชิดสนิทพระองค์จะสรรเสริญนมัสการออกพระนามพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เพื่อเป็นความรักร่วมกายร่วมใจมอบถวาย
ครั้งเมื่อเราได้เข้ามาสุขใจทุกคราที่ได้ใกล้ชิดสนิทพระองค์จะสรรเสริญนมัสการออกพระนามพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เพื่อเป็นความรักร่วมกายร่วมใจมอบถวายแด่พระองค์ผู้เดียวจะสรรเสริญนมัสการพระนามพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เพื่อเป็นความรักร่วมกายร่วมใจมอบถวายแด่พระองค์ผู้